ปิดม่านลงอย่างสวยงามอลังการสำหรับการประกวดมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งจัดโดยคุณกุ้งปวีณาบำรุงรสประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ERM Thailand ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PB 99และ National Director of Miss Thailand International 2023ผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว Oh I feel so excited to see the ladies performing on stage สวัสดีค่ะ Thailand Yeah Finally I am hereMeeting all of you and also being part of Pawina's beautiful pageant today. Thank you. And I so look forward to see all the girls performing. And yeah, I'm so, just so happy to be here. I will stay here until the 5th. And then Friday. Until, yes, until the 5th. And then I'll go back to Germany first. Wow. If you want to meet her again, we have to follow her to Japan.นะไปนะตามไปดู Yes yesterday at the general rehearsal I've met some of the contestants already and I think she has a hard choice to make today because all of them are really beautiful and are really friendly so I think yeah you will have a hard choice today yes so to everyone who's watching and to everyone who is competing in beauty pageantsJust never give up and always try to do your best because eventually it will come back to you. เขาบอกสวยหลายคนที่คุณบอกอ่ะที่มาจากกองแม่นี่เขาคนนี้แล้วก็กอง MI ใหญ่เขาบอกว่าสวยหลายคนไม่ค่ะเพราะว่าเขาทางกองใหญ่เขาจะไม่ให้ตัดสินแต่ละประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดคอนฟลิกต์แต่ก็เป็น VIP guest แล้วก็มอบมงก็ตื่นเต้นไปกับน้องนะคะแล้วก็เวที Miss International เนี่ยก็อย่างที่ทราบก็เป็นเวทีเก่าแก่63ปีแล้วก็เป็นเวทีที่เลอค่าเวทีหนึ่งนะคะกุ้งก็ตั้งใจกุ้งมีความตั้งใจมากๆที่จะทำเวทีนี้ให้เป็นเกียรติประวัติแล้วก็ชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กำลังใจกุ้งแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะช่วยเชียร์ด้วยนะคะและในปีนี้ค่ะผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่สุภพรฤทธิพฤกษ์สาวเหนือจากจังหวัดลำพูนสวยสมาร์ทมีเสน่ห์ตรงสเปคสาวงามยุคใหม่และเธอคนนี้ค่ะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมประกวด Miss International 2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเหมือนมันแบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็ได้ลงมาสัมภาษณ์กับพี่ๆทุกคนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าตัวโบเองไม่เคยได้รับรางวัลแบบชนะเลิศระดับประเทศก็รู้สึกดีใจมากๆที่ความพยายามของเราอะค่ะตลอดมันไม่ใช่แค่1เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าโบเตรียมตัวมาเหมือนกับนานมากๆเลยค่ะที่จะมาลงเวทีนี้เพราะว่าตั้งใจมากๆก็ก่อนอื่นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะที่เห็นศักยภาพของโบว่าโบสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขัน Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ขอขอบคุณทีมหัวเมืองเหนือของโบทุกคนเลยค่ะพี่หนุ่มพี่โยพี่บ๊อบบี้แล้วก็ทีมหัวเมืองเหนือทีมเชียงใหม่แล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับอีกมากมายคือถ้าให้บอกตอนนี้ก็ไม่หมดค่ะเพราะเยอะมากๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับทีมของกอง Miss Thailand International ว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มให้โบเนี่ยไปเป็นตัวแทนที่ไปเข้าแข่งขัน Miss International แต่ว่าส่วนตัวโบเองก็จะเตรียมพร้อมด้านกายแล้วก็ใจให้พร้อมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราค่ะค่ะก็ตั้งใจมาประกวดเวทีนี้มากนะคะยอมรับว่าเสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียใจแน่นอนก็จะเชียร์พี่โบนะคะให้ถึงมงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะที่ได้มายืนบนเวทีนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าต่างๆมากมายเนี่ยแต่พวกเราทั้ง13คนก็ผ่านกันไปได้แล้วก็ทำให้เวทีนี้นะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะรู้สึกยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะรู้สึกว่าแบบโอ้เรามาอยู่ท็อป3แล้วตอนนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ไปแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่ก็ move on ต่อไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะ support น้องไปถึงมงที่2 Miss International ค่ะค่ะก่อนอื่นโบขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้โบได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจที่จะเชียร์โบบางคนก็ติดตามโบมาตั้งแต่ปี2017โบอยากบอกว่าวันนี้โบทำได้แล้วนะคะโบได้เป็น Miss Thailand International แล้วก็ขอให้แฟนนางงามทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้โบต่อไปจนไปถึงเวที Miss International แล้วโบจะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ